ขาบอกว่าไปถ่ายรูปหน้างานศพแล้วมันติดวิญญาณอ่ะเออมันมีมือมาโอบหลังโอบหลังของหลานสาวอ่ะแล้วเขาก็ยืนยันว่าไม่ใช่มือคนที่อยู่ในงานเลยเดี๋ยวค่อยซูมมาให้ดูกันหน่อยละกันนะครับนี่เป็นงานศพของคุณนพรัตน์พัดใหม่หรือว่าช่างต้อนะฮะไหนจุดสังเกตอยู่ตรงไหนช่างต้อเนี่ยตายเพราะว่าเส้นเลือดแตกในสมองฮะ3พฤศจิกายนโอ้นี่เห็นไหมมือดำๆที่โอบมาทางหลังเนี่ยล่อใต้จักรแร้ของหลานสาวคนนี้หนูน้อยเสื้อชมพูเนี่ยมือใครเหมือนมือคนข้างหลังหรือเปล่าไม่เหมือนหรอกนี่ผู้หญิงเนื้อคนละสีเลยแล้วก็มือไม่ใหญ่ขนาดนั้นหรอกมือผู้หญิงอะนี่นะฮะญาติญาติเห็นชาวบ้านเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันคือขนลุกครับแค่สีของมือนี่ก็ตกใจแล้วทำภาพหรือเปล่าอะไรยังไงนี่คุณผู้ชมครับเราเปรียบเทียบให้ดูเลยแล้วกันนะฮะนี่คือภาพจากงานศพที่ทะลุตรงใต้แขนของหลานสาวมาแล้วก็มือของผู้เสียชีวิตหรือว่าช่างต้อจริงๆเหมือนกับเป็นภาพที่นอนป่วยอยู่นะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยบนเตียงนอนป่วยคือสีคล้ายๆกันเลยอ่ะคือดิฉันกำลังพยายามดูว่าเป็นภาพตัดต่อไหมแต่ว่าลักษณะของการงอของมือหรือว่าความลึกของมือที่แบบข้อมืออ่ะก็ไม่เหมือนกันนะคล้ายๆแต่ไม่เหมือนเนาะแต่นิ้วก็จะอุบลักษณะตุ้มสีอ่ะเหมือนแต่การวางนิ้วที่ว่าตัดต่อมันไม่เหมือนกันนะคนในงานเขาเชื่อว่าช่างต้อเนี่ยอยากจะร่วมเฟรมค่ะอยากจะร่วมเฟรมถ่ายภาพด้วยเป็นเรื่องราวมันเป็นยังไงเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ไปที่วัดยางน้อยอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับไปพบกับลูกน้องของผู้ตายชื่อว่าคุณปานระวุฒิแย้มสำราญอายุ19เองนะฮะแกถ่ายภาพนี้เองเนี่ยคุณปานระวุฒิผมเป็นคนถ่ายเองหลังจากที่ถ่ายภาพคือคนมาร่วมงานเสร็จเรียบร้อยก็เหลือกันพวกญาติๆนะฮะราวๆสัก4ทุ่มได้เปิดภาพออกมาดูปุ๊บสังเกตเห็นมือปริศนาเนี่ยโผล่ออกมาทุกคนแบบตกใจมากนะครับและยืนยันว่าไม่ได้แต่งภาพเลยนะฮะไม่ได้แต่งเลยนำไปโพสต์ลงโซเชียลชาวเน็ตก็เห็นชาวเน็ตเขามาคอมเมนต์นะครับบางคนบอกมือผู้ตายหรือเปล่าดีบางคนเขาเชื่อในทางนี้นะฮะผู้ตายเนี่ยช่างต้อมีนิสัยตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นะแกนิสัยขี้เล่นชอบแย่ชอบหยอกนะครับแล้วทำให้ทุกคนมีรอยยิ้มอ่ะนะฮะแล้วก็ชอบมาเล่นกับหลานสาวคนนี้ชื่อว่าน้องขนุนนะครับน้องขนุนคือเด็กเสื้อชมพูในภาพเนี่ยบอกช่างต้อชอบมาเล่นกับหลานมากเลยนะฮะเดี๋ยวไปให้คนถ่ายภาพเล่าให้ฟังดีกว่าครับคิดว่าน่าจะเป็นมือพี่ช่างโต้เนี่ยครับชื่ออะไรนะชื่อโต้ครับเป็นคืนแรกเหรอครับใช่ครับคืนแรกหลังจากรดน้ำศพเสร็จสักชั่วโมงนึงตกใจครับเพิ่งมาเห็นตอนผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วครับใช่ครับผมไม่ได้สังเกตด้วยยืนยันว่าเราไม่ได้แต่งครับใช่ก็ติดนิสัยแกเป็นยังไงเป็นคนล่าเริงครับเป็นคนตลกชอบครับขี้เล่นชอบแกล้งคนอื่นด้วยที่ปู่มาคือผมก็ประมาณว่ามาหยอกครับใช่ครับเพราะแกชอบหยอกน้องเลยแต่ถ้าดูจากภาพเนี่ยคุณผู้ชมอยากให้กลับไปดูภาพอีกทีนึงคนสำคัญที่สุดก็คือคนที่อยู่ด้านหลังของน้องกับด้านข้างของน้องค่ะใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะด้านหลังนี่เป็นผู้ชายนะฮะคนนี้แหละชื่อคุณทัศนะดุลใหม่เป็นเพื่อนรุ่นน้องในวงการช่างของช่างต้อที่ตายเนี่ยแกนั่งอยู่หลังน้องขนุนฮะแล้วมีคนบอกมือแกหรือเปล่ามือคุณทัศนะหรือเปล่าตอนแรกเนี่ยแกก็ได้รูปนี้มาเหมือนกันแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลนะครับผ่านมาคืนหนึ่งจนคืนที่สองเนี่ยน้องของคนตายทักบอกทัศนะเธอรีบเปิดดูรูปหน่อยเลยคือคนอื่นรู้กันหมดแล้วว่ามีอะไรเกิดขึ้นเขาเปิดดูรูปในโซเชียลปุ๊บตกใจครับมือปริศนาโผล่ในรูปที่ตกใจไม่ใช่อะไรเขายืนยันว่ามือของเขาเนี่ยจับหัวเข่าอยู่คืออยู่บนบริเวณหัวเข่าอะนั่งอย่างเงี้ยฮะเขาเรียกนั่งเขาไม่ได้เอามือไปสอดที่บริเวณใต้ท้องแข็งเห็นไหมฮะนี่แล้วนี่เอามาเทียบดูด้านซ้ายเป็นมือของคุณทัศนะที่นั่งอยู่หลังน้องขนุนนะครับแล้วด้านขวาคือมือของช่างต้อคือทีมงานของเราเนี่ยนะฮะเทียบกันแล้วเนี่ยคือลักษณะของมือผู้ตายเนี่ยใหญ่เป็นคนที่อาจจะตัวใหญ่ใช่เพราะนิ้วอวบๆหน่อยนะครับแน่นอนไอ้เรื่องสีผิวอะไรมันก็ต่างกันเห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขายังหาคำตอบอะไรไม่ได้ไปฟังคุณทัศนะครับคิดว่าน่าจะเป็นมือพี่ช่างโต้เนี่ยครับชื่ออะไรนะพอเปิดปุ๊บผมตกใจเลยครับก็บอกว่าทั้งญาติพี่น้องครับพี่นะเห็นหมดแล้วแต่พี่ยังไม่ได้บอกแกว่าเหมือนแกมาหาครับ
ไปยืนยันว่าไม่ใช่มือผมไม่ใช่มือผมมือผมจับอยู่นี่พี่อ๋อครับตอนนั่งใช่ไหมแกยังห่วงอะไรสักอย่างนี่นะครับครับเราเห็นภาพแล้วเรารู้สึกตกใจคือกันพี่ตกใจครั้งแรกที่เห็นครั้งแรกเลยครับในชีวิตเลยพี่กลัวครับมีคนถามหาสาวคนนี้เยอะเลยครับน้องขนุนเพราะน้องขนุนอยู่ในภาพอ่ะแล้วเป็นคนโดนมือเอาเข้ามาโอบแบบเนี้ยเป็นหนูจะรู้สึกยังไงปรากฏหลานสาววัย4ขวบของช่างต้อบอกหนูไม่กลัวเลยค่ะเออนะครับถ้าช่างต้อมาเนี่ยหนูไม่กลัวเลยคือเล่นกับทางอาบ่อยนะครับบอกรู้ใช่ไหมว่าเป็นช่างต้อเนี่ยนะเธอก็บอกเธอรู้ดีเออเห็นไหมเด็กเขาก็ไม่กลัวแต่เด็กมันก็ยังสัมผัสได้นะบางทีสิ่งลี้ลับอะไรต่างๆอาจจะเป็นเรื่องของความผูกพันถ้าเป็นในมุมนั้นนะฮะแต่อันเนี้ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆเขาเพียงแต่ยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นมือใครเพราะคนข้างหลังก็ยืนยันอย่างเต็มที่ว่าไม่ใช่มือเขานั่นเองครับอืมใช่มั้ยล่ะสรุปใช่มั้ยล่ะใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง